ืนวันศุกร์ที่20ตุลาคมปี1989ประเทศออสเตรเลียชายวัย47ปียืนรอรถแท็กซี่กลางดึกในสภาพเมาสุดขีดหลังจากจัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆมาระหว่างนั้นมีรถคันหนึ่งขับแล่นมาบนรถมีผู้หญิง4คนพวกเธอเชิญชวนชายคนนี้ขึ้นรถโดยอาสาที่จะไปส่งที่บ้านคุณพ่อลูก4ตัดสินใจโดดขึ้นรถทันทีไม่รู้เพราะเมาหรืออารมณ์ไหนพาไปกันแน่รถไม่ได้พาเขาไปส่งที่บ้านแต่พาเขาไปสวนสาธารณะแห่งหนึ่งหญิงสาววัย24ปีเสนอตัวว่าจะมีอะไรกับเขาช่างเป็นคืนที่น่าสนุกและน่าจดจำสำหรับชายคนนี้เอ็ดเวิร์ดบันด็อกไปนั่งรอที่เนินถอดเสื้อผ้าขณะที่หญิงสาวแวะไปปัสสาวะที่พุ่มไม้เมื่อเดินออกมาเธอถลกเสื้อให้เห็นหน้าอกสร้างความกระชุ่มกระชวยให้แก่เอ็ดเวิร์ดเป็นอย่างมากเธอย่องมาข้างหลังเขาจากนั้นก็ล้วงมีดออกมาแล้วกระหน่ำแทงชายเคราะห์ร้ายไปถึง27แผลทั่วตัวแม้เขาจะพยายามดิ้นรนหลบหนีแต่ก็ไม่สำเร็จเทซี่วิกจินตันจุดบุหรี่และเฝ้ามองเหยื่อของเธอค่อยๆหมดลมหายใจในสภาพคราบเลือดนองไปทั่วเธอไม่มีอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นไม่มีแม้แต่ความเมตตา30นาทีหลังจากที่เธอลงจากรถไปกับเอ็ดเวิร์ดหญิงสาวกลับมาหาเพื่อนที่นั่งรอในรถ3คนทุกคนนิ่งเงียบไม่มีคำพูดใดๆออกมาแต่ลมหายใจของเทซี่มันมีกลิ่นคาวเลือดเราได้กลิ่นเลือดออกมาจากปากของเธอเช้าตู่วันนั้นคนที่มาออกกำลังกายในสวนสาธารณะพบศพเอ็ดเวิร์ดตำรวจเข้าตรวจสอบทันทีมันเป็นเหตุฆาตกรรมที่โหดเหี้ยมมากผู้ตายถูกระดมแทงไปทั่วตัวตำรวจเก็บหลักฐานค้นกระเป๋าสตางค์คนร้ายไม่ได้ปล้นอะไรไปเลยทุกอย่างอยู่ครบมันเกิดจากสาเหตุใดกันแน่เทซี่สะดุ้งตื่นแล้วนึกขึ้นได้ว่าเธอทำคีย์การ์ดหายมันน่าจะตกอยู่ที่เกิดเหตุหญิงสาวรีบเดินทางไปแต่ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะมีตำรวจอยู่เต็มเธอตื่นกลัวการถูกจับแฟนสาวพยายามปลอบใจและกล่อมเธอให้นอนหลับตอนนั้นคนรักไม่รู้ว่าเทซี่ไปทำอะไรมาเมื่อคืนในรองเท้าของเอ็ดเวิร์ดตำรวจเจอคีย์การ์ดมันเขียนชื่อของเทซี่ระบุชัดไม่นานตำรวจก็ไปสอบปากคำหญิงสาวคนนี้ถึง3รอบด้วยกันครั้งแรกเธองงๆไม่รู้ไม่เห็นเรื่องนี้นักสืบปล่อยไปพวกเขาเลยใช้เวลาไม่นานก็สืบพบว่าเทซี่อยู่กับเพื่อนๆ อีก3คนเจ้าหน้าที่สอบเพื่อนๆทั้งหมดแล้วเรียกเทซี่มาสอบปากคำรอบ2เธอยังย้ำว่าไม่รู้เห็นอะไรทั้งสิ้นต่างกับเพื่อนๆของเธอทุกคนให้การวกวนขัดแย้งกันไปมาไม่นานคำสารภาพก็ออกมาง่ายๆการเรียกเทซี่มาสอบปากคำครั้งที่3นักสืบบอกว่าเพื่อนๆเธอทุกคนรับสารภาพกันหมดแล้วและเธอควรพูดความจริงในที่สุดเทซี่ก็เปิดปากว่าได้สังหารเอ็ดเวิร์ดและได้ดื่มเลือดของเขาด้วยเทซี่เกิดในครอบครัวที่ไม่ได้ยากจนลำบากอะไรแต่เธอบอกว่าแม่ของเธอยกให้ครอบครัวอุปถัมภ์เลี้ยงต้องอาศัยอยู่ในระเบียบวินัยและอ้างว่าถูกละเมิดทางเพศโดยชายชราเธอโตมาแล้วพบว่าตัวเองเป็นเลสเบี้ยนในวัยเด็กเธอมักจะฆ่าสัตว์เล็กเพื่อดื่มเลือดของพวกมันเป็นประจำเทซี่มีแฟนสาวที่ตกลงกันว่าจะมีความสัมพันธ์แบบเปิดคบหาใครก็ได้เธอชอบดูหนังสยองขวัญเพื่อศึกษาวิธีฆ่าคนก่อนก่อเหตุสังหารเอ็ดเวิร์ดเธอซื้อมีดสรุปแผนลงมือก่อนที่จะพาเพื่อนอีก3คนไปก่อเหตุด้วยเทซี่อ้างว่าตัวเองเป็นแวมไพร์ต้องออกหาเหยื่อเพื่อดื่มเลือดและตอนนี้ต้องการยกระดับไปดื่มเลือดคนเธอเคยบอกกับแฟนสาวว่าอยากดื่มเลือดของเธอเพื่อนในกลุ่มย้ำว่าเทซี่เป็นเหมือนแม่มดมีพลังจิตมีบารมีทำให้ทุกคนกลัวต้องปฏิบัติตามคดีนี้ถูกเรียกว่านักฆ่าแวมไพร์เมื่อขึ้นศาลลูกขุนใช้เวลาเพียง48ชั่วโมงพิจารณาให้เทซี่มีความผิดจริงส่วนเพื่อนในกลุ่มก็มีความผิดลดหลั่นกันมาหลังร่วมกันก่อเหตุฆาตกรรมเอ็ดเวิร์ดเทซี่ติดคุกตลอดชีวิตแต่ตามกฎหมายของมนรัฐเท่ากับเธอจะอยู่ในเรือนจำแค่20กว่าปีเท่านั้นระหว่างติดคุกเธอมีปัญหากับเพื่อนนักโทษและผู้คุมการพิจารณาขอลดโทษไม่สำเร็จเพื่อนๆที่ติดคุกได้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกแต่เทซี่ต้องรอจนถึงปี2012ถึงได้ออกมาข้างนอกในสภาพอ้วนเกินพิกัดป่วยเป็นเบาหวานเธออยู่เงียบๆจนถึงปี2019เธอได้โพสต์ภาพแวมไพร์หัวกะโหลกภาพน่ากลัวต่างๆในเฟซบุ๊กแล้วบอกว่าข้ากลับมาแล้ว
ตำรวจครอบครัวของเอ็ดเวิร์ดและสังคมออสเตรเลียบอกว่าการปล่อยเธอออกมาเป็นความผิดพลาดทุกคนไม่คิดว่าหญิงสาวที่ฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยมและดื่มเลือดจากศพจะออกมาสู่สังคมปกติได้เทซี่บอกว่าการฆ่าคนคือประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมันเหมือนกับเรากำลังเล่นบทพระเจ้าไม่มีใครทำได้แต่ฉันทำได้ทุกวันนี้คนออสเตรเลียยังคิดว่าเธอควรติดคุกตลอดชีวิตมากกว่าแต่ผ่านไปหลายปีดูเหมือนเทซี่จะสู้กับอาการเจ็บป่วยทั้งจิตใจและทางกายมากกว่าจะลุกขึ้นมาก่อเหตุฆาตกรรมอีกครั้งอย่างไรก็ดีทุกคนก็คงหวาดผวากับสิ่งที่เธอกระทำและหวังว่าตำนานนักฆ่าแวมไพร์อันสุดสะพรึงนี้จะเป็นเพียงเรื่องราวในอดีตที่ไม่มีวันเกิดขึ้นอีกในอนาคต